รูจมูกที่ไม่เท่ากันค่ะแล้วก็มีเรื่องของปลายจมูกอะค่ะที่มันจะทะลุเพราะว่าใส่หลังหูอะค่ะมันมีอาการใส่แล้วก็จมูกรู้สึกเบี้ยวค่ะชื่อแพทค่ะอายุ30ปีค่ะก็เพิ่งกลับมาจากฟินแลนด์ค่ะวันนี้มา follow up จมูกที่คงตัวเองค่ะครบ3เดือนค่ะทำกับคุณหมอสุมนมาค่ะจริงๆเราอยากได้สลบด้วยได้ความหน้าหวานด้วยอะค่ะคุณหมอก็เลยบอกว่าถ้าทำทรงเดิมมันก็จะได้เหมือนทรงเดิมคุณหมอก็ไม่ได้คันขยออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าให้ออปชันที่มันดีกว่าคุณหมอก็บอกว่าถ้ามันอีกแบบนึงมันจะเป็นเรื่องของที่จะอยู่ได้กับเรายาวนานกว่าค่ะแล้วก็ปลอดภัยมากกว่าปัญหาเดิมก็จะไม่กลับมาด้วยอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ความสวยเนี่ยบอกเลยว่ามีคนทักว่าสวยมากโดยที่เราไม่ได้บอกว่าเราไปทำอะไรมาเขาก็บอกว่าโครงหน้าเราเปลี่ยนไปเลยแล้วก็หน้าเราอะดูแบบว่าชาวเอามากกว่าเดิมอะค่ะมันดูแบบตะโกนมากกว่าเดิมแล้วก็รู้สึกแบบชอบมากมีความรู้สึกว่าดีใจมากที่ได้รับการบริการที่ดีอะค่ะมีการ follow up ตลอดเวลาแล้วก็รู้สึกว่าที่นี่เขา friendly แล้วเขาเป็นกันเองแค่มาคอนซัลท์ก่อนก็ได้ค่ะรู้สึกว่าดีเพราะว่าที่นี่คอนซัลท์ฟรีด้วยค่ะสวยครบจบที่เลยรัก